สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับและนี่คือเกมฟ้าค่ายไพรมอลนะครับผมและนี่ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเราดูในแผนที่นะครับภารกิจก็คือเราต้องไปหาหมาป่าสีขาวนะครับแล้วก็ทำการเทมเนาะเพื่อให้หมาป่าสีขาวเนี่ยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะได้มาช่วยสู้เนาะโอเคไปเลยตามทางโอ้โห300กว่าเมตรครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกสัตว์มันหนีอะไรมาหนีหมาป่าโอ้โหผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปสู้นะเออปล่อยมันไปมานี่ก็เป็นช่วงเช้าเนาะเราไปหาหมาป่ากันดีกว่าครับจะได้ทำภารกิจให้เสร็จเนาะโอ้โหไกลพอสมควรนะครับอุ้ยหล่นไปนี่ตายแน่นอนเออค่อยๆหาทางสไลด์ไปแล้วกันครับเนาะข้างหน้ามีเวนจาขอความช่วยเหลือนะฮะเอาไงดีวะเนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยดิพาร์ทที่แล้วผมช่วยเวนจาไปเยอะมากนะครับเอางี้ค่อยๆแล้วกันข้างหน้าแล้วนี่แหละไหนดูดิค่อยๆแล้วกันไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เราก็จำเป็นต้องช่วยอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ้าวเจอแล้วเจอเหรอฮะนี่นี่มาดิมาเข้ามาเลยนี่ไงล่ะหมดยังนี่ไงล่ะมาข้างหน้าเหรอข้างหน้าเหรอง้างอื้อง้างอีกอื้อนะเข้ามาเลยไอ้อูดำยังอื้อไงเอาโอ้ยเดี๋ยวอื้อมาอื้อมาอีกทีนึงอื้อเกือบบ้องเท่งเหมือนกันครับเราโอเคนะโอเคสุดท้ายเราก็ช่วยเวนจาไว้ไม่ได้ครับแต่ก็นะจัดการพวกอูดำไปแทนครับอ่ะทีนี้ก็มาเก็บของกันก่อนแหมช่วงเช้าครับถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยนะโอเคข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะถึงภารกิจแล้ว100กว่าเมตรตรงนี้มีของด้วยฮะไหนลองยิงก่อนดิเยี่ยมมากลูกขนูสามารถคราฟได้เดี๋ยวไอ้นี่ไงโอ้โหมา2ตัว3ตัวเดี๋ยวโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ไงโอเคมาเล็งดีครับเล็งดีมันวิ่งวนจังเลยเว้ยนี่ไงล่ะจบไหมจบนะ โอเคหนังหมาในก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับตรงนี้โอเคชำแหละไปแล้วไอ้ของที่เรายิงตกมาเมื่อกี้นี้มันไปอยู่ไหนแล้ววะนั่นน่ะสิลูกฮอนูโอเคอ่ะไปจะได้เสร็จนะครับข้างหน้านี่เองโอเคนึกไม่ถึงว่าจะได้เจอพวกอูดำฮะเอ้ยนี่มันศพหมาป่านี่โอเคมีภารกิจเจ้าป่านะครับตามหาจ่าฝูงหมาป่าแล้วทำให้มันเชื่องเนาะโอเคยอมรับเลยอูดำล่าหมาป่าคาจนหยุดพุ่มวันใช่โอเคสามารถเรียกพี่นกคู่นะครับแล้วก็ไปสอดแนมได้พี่นกคู่ครับดีมากโอ้โหอยู่นู่นเลยเหรอถ้าเรามีพอยต์สกิลเยอะเราสามารถให้นกคู่โจมตีได้ด้วยนะครับนั่นไงอูดำเนี่ย
สมมตินะสมมติถ้าเราอัพสกิลให้นกฮูกโจมตีได้หรือไม่ก็โยนระเบิดลงไปอ่ะโอ้โหน่าจะมันนะครับโอเครู้แล้วอยู่ตรงไหนทางนู้นนั่นเองอ่ะนี่ไปทางนี้เลยฮึบดีมากถ้าเราได้หมาป่ามาเป็นพวกนะครับบอกเลยว่าสนุกเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเหรอโอเคข้างหน้ามีอยู่ 2-3 คนฮะเฮ้ยธนูต้องใช้ธนูแล้วโอเคค่อยๆยิงครับแถวบ้านที่ว่าหลอยไว้ก่อนหลอยเสร็จค่อยเข้าไปตีใช่ไหมนู่นน่ะโอเคครับเล่นกันดีอุ้ยโอเคมาเหรอเสร็จไปดิมาดิมันเห็นแล้วก็ต้องไปครับวิ่งเข้าไปตีอุ้ยมาเข้ามาเลยรักษาก่อนอยู่ไหนวะอ้าวตายไปแล้วเหรอโอ้ตายง่ายฮะโอเคตายแล้วนะครับมาแต่ยังไม่หมดนะต้องบอกก่อนนะครับยังไม่หมดนะครับลูกหนูโอเคเราสามารถสร้างลูกหนูด้วยการใช้ไม้เนื้อแข็งเนาะดีมากมีศพหมาป่าตรงนี้โอ้โหตรวจค้นเลยเราสามารถที่จะครับเหยื่อล่อได้ดีมากแล้วก็ดูรอยเลือดของหมาป่าครับว่ามันไปจบตรงไหนเนาะตรวจดูรอยเท้าเปื้อนเลือดโอเคหารอยเท้าเปื้อนเลือดครับข้างหน้าคือตัวอะไรอ๋อแพะแต่เราไม่ต้องการครับเราต้องการหมูป่าเหรอหมูแพะจริงครับนี่อะไรหมูป่าตายไหมเนี่ยพอต้องการหมาป่านะครับโอเคสิ้นชีพตรงนั้นตรงนี้มีรอยเท้าครับโอ้ได้หนังหมูป่าอีกอะจำว้าวตามรอยไปเรื่อยๆเราก็จะเจอครับหมาป่าอยู่แถวนี้ใช่แถวนี้แหละเดินไปอีกนิดนึงนี่ไงใช่ป่ะต้องลงแน่นอนโอ้นี่ข้างหน้าเจอแล้วโอเคครับเราคราฟเหยื่อใช่ไหมโยนเหยื่อพอไอเป้าหมายจะกินเหยื่อก็กดตัว E นะครับเพื่อทำให้มันเชื่องเนาะด้วยการเทมเนาะจ่าฟูหมาป่าครับข้างหน้าปะนุ่นอย่างข้างหน้าได้เอาไปกินนุ่นโยนไปเลยดีครับนี่เบาไอ้น้องเย้เรียบร้อยนี่ครับบุ้ยน่ารักว่ะเนาะหมาป่าในความเป็นจริงเลี้ยงไม่ได้นะครับโอเคเราสามารถสั่งน้องหมาป่าไปโจมตีได้ด้วยนะคลิกขวากดตัว G นะครับถ้าน้องหมาป่าบาดเจ็บกดตัว E ข้างไว้ใช้เนื้อเพื่อฟื้นพลังถ้าน้องหมาป่าตายเรากดตัว B เพื่อชุบชีวิตเนาะโอเครูปหัวครับเฮ้ยน้องน่ารักจำว้าวโอเคสำแหละก่อนไปข้างหน้าตามมาน้องรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมดีมากน่าจะเป็นเป้าหมายครับไหนวะอ๋อนี่จัดการนี่โอเคครับขย่ำเรียบร้อยหม
มดไหมยังไม่หมดเหรอยังมีอีกมาไอ้หนูลบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงใครมาเฮ้ยจัดการอ้าวเรียบร้อยหมาเราจัดการไปแล้วโอเคครับกดตัว B เพื่อเปิดเมนูสัตว์ขึ้นมานะครับโอเคสามารถเรียกสัตว์ออกมาจากเมนูนี้ได้ตัว B นี่เหรออ้าวเมื่อกี้นี่แบบอ้าวจบเควสโอ้โหโอเคได้ประชากรเพิ่มด้วยนี่กด B ขึ้นมานะครับพวกนี้คือสามารถที่จะทำให้เชื่องได้ด้วยนะแต่ก็อยากได้หมีอ่ะหมีเดี๋ยววะเสือดาวเสือดำสิงโตอ๋อนี่มีอยู่นี่ครับแต่ว่ามันต้องปลดล็อกทักษะเช่าปากก่อนทีนี้เราสามารถที่จะวาร์ปไปได้เลยนะครับมาไอ้น้องทางนี้ขอดูศพหน่อยสมุนไพรสีแดงเฮ้ยโอเคผมสั่งให้หมาป่าไปโจมตีครับจัดการมันลูกดีโอ้โหสุดยอดโอเคผมไปช่วยคนได้แล้วดีมากน้องแก้มัดนี่ได้เวนจาเพิ่มขึ้นด้วยโอเคไม่ต้องขอบคุณโอ้โหเก่งมากไอ้น้องได้ประชากรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกระเป๋าเต็มอ่ะเห็นไหมพอเรามีน้องหมาแล้วเราก็สบายครับอ้าวแล้วนี่เองไม่ไปเหรอโอเคเจอกันที่บ้านนะเพื่อนทีนี้ครับเราก็ต้องวาร์ปกลับมาที่ฐานเนาะเพื่อที่จะได้ทำภารกิจต่อไปนะครับพอเรากลับมาแล้วนะครับสำรวจหน่อยดิเสบียงพวกนี้เราสามารถเอาใส่กระเป๋าไปได้นะครับใส่ไปเดี๋ยวพวกเขาก็ไปหากันมาใหม่เนาะมันจะมีเควส2จุดก็คือเควสที่ต้องสร้างหมู่บ้านให้ไซร่ากับตัวเทนเซนะครับผมจะไปหาเทนเซก่อนแล้วค่อยกลับมาหาไซร่าโอ้โหเทนเซอยู่นู่นใช่ไหมข้ามลำธารไปเลยครับโอเคอึ๊บโอเคง่ายๆใช่แล้วเต็มไปด้วยพลังที่กล้าแกร่งสถานที่ที่ยอดเยี่ยมของเวนจาแต่มันขาดกระท่อมศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาและบูชาวิญญาณโอเคต้องสร้างบ้านรู้เลยนี่ทางนี้ครับเรามีของครบก็กดตัว E อัปเกรดไปเลยนี่เป็นไงเทนเซดีใจใหญ่เลยครับเขาจะมีบ้านเนาะยังไงก็ดีใจเนาะจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในถ้ำเรียบร้อยโหได้ค่าประสบการณ์สูงมากนะครับขอคุยหน่อยดิเจ้าปลาเจ้าได้หมาป่าตีขาวมามันทำให้เวนจารู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งโอเคเสร็จสิ้นครับที่เหลือต้องกลับไปที่ไซร่าเนาะไปสร้างให้ไซร่าเดี๋ยวเราก็ต้องอัปเกรดของเราด้วยนะครับโอ้โหดูดิอันนี้ไซร่าพวกสัตว์ฟังคำสั่งของเจ้าอีกไม่นานเวนจาอื่นก็จะมาเราต้องสร้างที่พัก
บอกผู้คนให้มาอยู่ที่นี่โอเครู้รู้แล้วรู้แล้วนี่ไงเรียบร้อยจำว้าวครับโอเคทีนี้เราก็อัพสกิลได้แล้วใช่ไหมนี่สกิลตัวนี้ครับทำให้เราสามารถที่จะเทมเสือดาวเสือจากัวจากัวสีดำหายากสิงโตแม้กระทั่งสิงโตหายากให้เชื่องได้ครับโคตรชอบเลยส่วนนี้ก็คือให้นกคู่ไปโจมตีนะแต่ว่ามันมีคูลดาวน์ต้อง80วินะครับจริงๆผมอยากได้เนี้ยเอ้ยไม่ใช่เนี่ยโยนระเบิดถ้านกคู่เราโยนระเบิดได้ก็คงดีเนาะตัวนี้นกคู่ไม้หัวครับพออื่นก็ปล่อยไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยอัพก็ได้ทีนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำโอ้ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกแล้วโอ้โหทีนี้หมู่บ้านเวนจาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมาทางนี ต่อไปนี้เวนจาอื่นก็จะมาหาเราพวกเขามาอยู่บ้านของเจ้าพวกเขามาเพราะเจ้าพวกเขามาชื่นชมเจ้าป่าก่อนที่เจ้าจะมาข้าโดดเดี่ยวซ่อนตัวอยู่ในถ้ำตอนนี้ข้าไปไหนมาไหมได้กับคนอื่นวันนี้ข้าเจอศพอูดัมข้าได้หูของมันมาแล้วก็กระบองนี้ด้วยสำหรับเจ้าให้กระบองมานะครับข้ากลัวว่าวันพรุ่งนี้พวกอูดัมมันจะมานะโอเคเอาออกหัวทีนึงต่อไปเจ้าก็จัดการพวกมันด้วยอาวุธของพวกมันเองนี่แซร่ามีความสุขมากครับโอเคจากอยู่ตัวคนเดียวนะตอนนี้ก็อยู่กันหลายคนนะครับแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเนาะวันต่อมาหมู่บ้านเวนจาโอเคมีทรัพยากรอยู่ในหีบด้วยเหรอไหนขอดูหน่อยดิก็มีมาเพิ่มเนาะโอ้เก็บมาเยอะเลยเนี่ยโอเคแต่ยังคงไม่เอาไปนะครับข้างในมันมีอะไรผมขอดูนะเฮ้ยนี่มันความคืบหน้าโดยรวมฮะเราสามารถอัปเกรดต่างๆได้เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ออกไปข้างนอกก่อนมีเรื่องแน่นอนบอกเลยเขาก็สอนเราใช้กระบองนะครับมีคนเห็นอูดัมอยู่แถวนี้พวกมันมาบุกเราแต่เราก็พร้อมสู้อ้าวเฮ้ยมาจริงๆด้วยครับโอ้ยเฮ้ยอูมาอูคือหัวหน้าของพวกอูดัมโอ้โหเวนจาอ่อนแอไม่ควรอยู่ใส่หัวออกไปหรือไม่ก็ตายติ๊งโดนต่อยครับโอ้โหฆ่าพวกมันให้หมดมาหูดำมีเยอะเขาก็มีเยอะทักกากับถัดของเขาจะช่วยเราสู้โอเคนะโอเคได้เวลาบวกแล้วครับผมต้องบวกแล้วใช่ไหมดีมากถ้างั้นก็ขอเปลี่ยนกระบอกก่อนได้ไหมถูกแล้วเดี๋ยว
มันมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาแล้วหรออยู่ไหนอ่ะข้างหน้าเหรอนี่เอ้ยจัดการมันลูกมาอื้อมานี่ไงล่ะเออโอเคเดี๋ยวนี่พวกเราเปล่าวะอย่าตบตีผิดตัวนะเว้ยนี่ไงล่ะเออหมดยังไปลูกไปข้างหน้าอีกเพียบเลยเว้ยนี่วิดบิ้วไปเลยตรงนี้หรอตรงนี้หรอเฮ้ยอื้อเรียบร้อยตกไปเลยครับมาน้องหมาเฮ้ยน้องหมาอยู่ไหนวะน้องหมาโอเคกินเนื้อก่อนมันบุกถ้ำเออแม่งบุกทางถ้ำด้วยครับต้องรีบไกลข้างหน้าเออโอ้โหแต่ว่าพวกข้างนอกน่าจะตายหมดแล้วครับมาโอเคเต็มเลยเหรอเต็มเลยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่เองไอ้น้องมาดินี่ไงโอ้บุดเอ้ยอื้อนี่ไงเออโดนพิษด้วยปลาหาผ้าแตกอะไรอื้อเออหมดยังฮะหมดไหมไม่เหรอโอ้โหข้างหน้าใช่ไหมอื้อมาดิอื้อมามึงเข้ามาเลยอื้อเข้ามาเออดีมากลูกกัดมันเอาเนื้อไปกินเนื้อไปกินเออฟื้นเลือดครับหมดไหมเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอยังอีกมาพี่ไงล่ะเออโอ้โหหมดไหมเนี่ยหมดนะน่าจะหมดนะครับเออเรื่องพาร์ทที่แล้วผมตีข้างกันเองด้วยเพราะว่าดูไม่ออกครับเอ้ยยังอีกอื้อมาดิเออโอ้โหโอ้โดนพิษครับรักษาหน่อยมากินเข้าไปลูกไปให้คุยกับไซร่านะครับผู้ดำอยู่แถวนี้ไปเลยทักกาไปล่าพวกมันทำลายต้นไม้กระดูกของพวกมันทำให้พวกมันกลัวเว้นจ้าโอเคแน่นอนครับนี่เราต้องไปบุกถิ่นของอูดำเนาะโคตรไกลอ่ะผมบอกเลยดูดิไกลมากไม่หวั่นครับเอ้ยไอ้น้องหมาเออมาลูกมาลงมาได้เปล่าอ้าวหมาว่ายน้ำไม่ได้ครับงานเข้าแล้วโอเคมาลูกมาเออไปอยู่ข้างหน้านู่นเนี่ยโคตรไกลครับหลังจากที่พวกอูดำมาบุกเรานะครับเราก็จะไปบุกคืนนะผมว่าผมจะว่ายน้ำไปอ่ะแต่ว่าน้องหมาไปไม่ได้ครับเออมาเออเอานี่ไงกัดมาเลยลูกเออนี่ไงล่ะเออนี่ไงเอาเหรอเออโอเคแม่เอาใครวะโอเคเรียบร้อยเก่งมากไประหว่างทางก็จะมีอูดำมาตีเราใช่ไหมเออก็ดีมาหวังว่าเองจะเดินข้ามนะเออข้ามได้เว้ยผมชอบอ่ะเวลามีน้องหมามีสัตว์อื่นคิดดูอ่ะถ้าเป็นหมีอ่ะโอ้โหคนโคตรมันอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ข้างหน้าใช่ปะใครมันยิงวะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บผมอ๋อนู่นเลยข้างหน้าผมจะไปยังไงดีวะเนี่ย
โอ้เดี๋ยว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 โอ้โอ้โอ้นี่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 เอาเหรอเอาเหรออืมมาดิเออตายยังเฮ้ยผมโดนหลอยใครมันหลอยวะได้ได้ใช่ปะไม่ใช่เว้ยแป๊บนึงนะน้องหมามานี่เร็วเออผมมองไม่เห็นอ่ะนี่เหรอไอ้นี่พวกเราใช่ไหมเนี่ยพวกเรานะเออพวกเราโอเคเฮ้ยทำไมเขาปีนได้วะผมก็ต้องปีนได้ดิเออปีน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 เดี๋ยวก่อนนะน้องหมาเราปีนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเรียกน้องหมาดูนะเพราะน้องหมามาได้ปะเออผมปีนมามันจะเร็วกว่าไงเฮ้ยขึ้นมาได้ปะวะอุ้ยหมาเร็วมากดูดิโอ้โหหมาเขาวิ่งอ้อมนะฮะเก่งมากนี่ไงโอเคโอเคไปไปไปข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยใครวะผมมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ย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 มีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ไปลูกไปไปเลยเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรฮะยิงหมาผมทำไมครับยิงหมาผมทำไมเออเอาเนื้อไปเลยโอ้โหดูเก่งมากอืมน่ารักว่ะเออข้างหน้าเหรอข้างหน้าข้างหน้ามีตัวนึงข้างหน้ามีตัวนึงอืมโอเคเรียบร้อยไป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 รีบไปเถอะเดี๋ยวมันจะเย็นโอ้โหโคตรไกลอ่ะผมสไลด์ powerpoint ไปนี่เป็นไงวะตายปะเนี่ยต้องค่อยๆสไลด์ครับดีมากไปไปเลยทางนี้แหละมาลูกอ้าวหมาโอเคมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆเออรู้สึกว่าก่อนจะถึงเขาเรียกว่าก่อนจะถึงถ้ำเนี่ยมันจะมีที่ที่เราสามารถเพิ่มประสบการณ์ได้ครับนั่นไงนี่ตรงนี้ดีมากครับต้องเก็บต้องเก็บให้ครบนะเรียบร้อยมีเป็นร้อยอันเนี่ยบอกก่อนผมเพิ่งเจอสองอันเองอ่ะเอออ่ะว่ายว่ายขึ้นขึ้นอึ๊บอึ๊บโอเคฮึบเอาตกน้ำหมาขึ้นไม่ได้ด้วยโอเคขึ้นมาแล้วทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้เฮ้ยหมาขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วทางนี้ทางนี้มามามาโอ้โหหมามาลงน้ำมาพร้อมเราอะงั้นผมเรียกหมาตรงนี้กันชิมหายแล้วหมาขึ้นน้ำไม่ได้หุ่ยน่าสงสารน้องอะโอเคโอเคผมคงต้องไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับแล้วกันโอ้อูดามันอยู่ข้างหน้าครับขอโทษน้องหมานะผมขอโทษทุกคนนะครับน้องหมาติดบั๊กขึ้นไม่ได้ครับโอ้ไม่มาด้วยถ้างั้นเราต้องบู๊เดียวแล้วใช่ครับต้องบู๊เดียวนะน่าสงสารน้องมันมีวิธีนึงอ่ะที่ทำได้ก็คือต้องเรียกนกคู่ออกมาก่อนให้นกคู่ไปสอดแนมแล้วเราค่อยเรียกหมาป่าทีหลังครับโอ้โหนกฮูกเราก็บินช้าเหลือเกินพี่ฮูกไปเร็วเฮ้ยเราเจอต้นไม้แล้วนะครับ
ต้นไม้กระดูกของอูดัมเนาะที่ต้องทำลายโอเคโอเคเสียดายผมไม่มีสกิลโจมตีของน้องนกนะพอ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 โอเคสอนทาเตลเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมน้องหมากลับมาแล้ววิธีการแก้บั๊กของน้องหมาก็คือเราต้องเรียกสัตว์ตัวอื่นออกมาครับแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวน้องหมาก็จะมาปรากฏกายข้างๆเราโอเคนะขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นตรงนี้ได้ดีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออค้นพบแล้วป่ะให้น้องหมาไปกัดเลยบูครับดีมากมาดิโอเคกัดมันลูกกัดมันเลยเรียบร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวมาเอาเนื้อไปกินลูกเนื้อไปกินเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออหมดยังหมดยังนี่เหรอเอาเอายังเหลืออืมโอเคกัดมัน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 เออเรียบร้อยหมดไหมหมดไหมไอ้ต้นนี้เหรอไอ้ต้นนี้เหรอโอเคพังไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเหรอจัดการมันลูกมันมามันมาโอเคโอเคโอเคเห็นปะสบายครับนี่ไงอุ้ยอุ้ยมันตีหมาเราโอเคหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรออืมอุ้ย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 ตีตกไปเลยเออเฮ้ต้นไม้มันอยู่ทางไหนนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งน่าหยุดอ่านหนูเจอแล้วเจอแล้วโอเคอืมเสร็จโกอีกต้นนึงอยู่ข้างบนเหรอต้องขึ้นใช่ไหมเออต้องขึ้นไปครับพวกเราก็ตามมาช่วยด้วยนะเห็นปะสีเขียวเรานะสีแดงก็คือพวกอูดัมครับเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยนะอืมปะโอเคหมดยังเนี่ยเฮ้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 ยเอาไปกินลูกเออฟื้นเลือดไปมาอืมมาอืมมาดิเรียบร้อยเย้เสร็จแล้วครับกับการบุกโจมตีของอูดัมนะเขาตีเรามาครับเราก็ตีเขาคืนเออเป็นไงตีมาตีกลับไม่โกงนะแต่เราก็เสียคนไปเยอะเหมือนกันนะอืมเจ้าข้าอูหรือยังอูดำตายแล้วแต่อูยังอยู่เขาคงกลับไปที่แดนเหนือเวนจาหลายคนตายในวันนี้โอ้โหเจ็บใจครับเสียใจด้วยโอ้โหใจเย็นใจเย็นน้องยังไงอูดำก็ตายเหมือนกันเวนจารวมเป็นหนึ่งเรารอดชีวิตข้าต้องการหูของอูเขาไม่หยุดแน่จนกว่าเวนจาจะตายทั้งหมดโอ้โหดูใจเย็นก่อนเออมีชีวิตรอดก็ดีแล้วข้าจัดการเขาเองเออโอเคนะคือต้องบอกว่าคนตายก็ต้องตายแหละแต่เรายังรอดไงเออยังพอฟื้นฟูได้และนี่คือเหล่าผู้รอดชีวิตเพื่อเวนจาเพื่อเวนจาเรียบร้อยความกดแค้นของอูครับสงครามแย่งชิงโอโรสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะสนุกแน่งานนี้
โอเคได้ทักษะมาเพียบเลยโอเค3 point นะครับอันนี้มีนกโจมตีได้กับมีปล่อยระเบิดเฮ้ยดีว่ะผมว่าเอานี้ดีกว่าปล่อยระเบิดเอาไว้ก่อกวนได้ครับจะใช้พลอยเยอะนะโอเคหมู่บ้านเราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับแล้วประเด็นคือมันต้องไปอัปเกรดที่ไหนล่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดนะครับโอ้นี่มันเราสามารถตามหาเวนจาที่หายไปได้เหมือนกับตอนที่เราตามหาหมอผีเทนเซนะครับกดดูที่แผนที่เนาะแล้วก็ไปตามหาเขาพาเขากลับมาโอ้โหนี่ไง3จุดเลยมีใครบ้างเนี่ยคาลูผมอ่านถูกไหมเนี่ยโวกาจายมาโอเคคือจากนี้ไปคงจะต้องออกเดินทางตามหาเปิดแมปมาแหละมันคือการเปิดแมปเนาะมาจุดกองไฟจุดกองไฟตามหาตามหาก็ดีครับระหว่างทางก็จะมีภารกิจช่วยเวนจาเนาะจะได้มีคน เข้ามาในหมู่บ้านเราเยอะๆเนาะแล้วก็เราน่าจะต้องเทมสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับสัตว์ตัวอื่นที่เก่งกว่าต้องพูดงี้นี่นี่ดูนะอ้าวกดไม่ได้เฉยเลยนี่ไงเจอแล้วนี่พวกเสือสามารถทำให้เชื่องได้นะครับโอ้โหยังไม่ได้นะพวกนี้น่าจะเก่งกว่าหมาป่าเราเซฟได้ไหมเซฟก่อนได้ไหมนี่เซฟก่อนเซฟได้เป็นที่บ้านเราครับเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นกระท่อมของไซล่าเนาะเรากลับก่อนกลับไปหาเขาเรียกอะไรถ้ำเราใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นของนี่ปะเทนเซปะผมขอไปดูให้แน่ใจก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นของเทนเซนะครับอย่าเพิ่งไปคุยนะเดี๋ยวงานเข้าเราต้องทำการอัปเกรดถ้ำของทากาก่อนนะครับถ้ำเราน่าจะอยู่ข้างในนี่ไงเห็นปะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบอ๋อนี่คือบ้านของไซล่าอุ้ยทุกคนก็บาดเจ็บนะครับผมจะเดินเข้าถ้ำยังไงวะเนี่ยรู้ว่ามันต้องผ่านบ้านของไซล่านี่ไงเจอแล้วนี่คือถ้ำเรานะฮะหาที่อัปเกรดก่อนอันดับแรกอยู่ไหนวะถ้ำของเรานี่ไงนี่แหละถ้ำเราของจริงประเด็นคือไอ้ที่อัปเกรดมันอยู่ตรงไหนใช่ครับมองในแผนที่ก่อนมีตำนานแมงมอสด้วยก็คือตำนานแมงมอสเนี่ยคือเราต้องไปคุยกับเทนเซเนาะแต่ผมยังไม่ไปนะนะครับทากาตรงนี้โอ้โหนี่ใช่ป่าววะเอ้ามันมาโผล่ทางนี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูแผนที่ใหม่อ๋อไม่น่าล่ะไอ้พวกอูดำมันบุกมาทางนี้ครับมาเลยมาตีบ้านเราได้โอเคอ่ะผมหาแท่งอัปเกรดถ้ำเราไม่เจอใช่ป่าววะไม่น่าใช่ถ้างั้นคงต้องไปคุยที่บ้านของไซล่าครับท่านจะชัวร์กว่าเนี่ยๆมันต้องมีรูปเนี้ยรูปอัปเกรดรูปค้อนไม่ได้อันนี้กระท่อมของไซล่าครับแล้วมันอัพถ้ำของทากายังไงวะอ๋อข้างหน้าเจอแล้วนี่ๆถ้ำทากายอยู่นี่ต้องงี้ดิวะเราก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนี่เรียบร้อยทุกคนดีใจกันใหญ่เลยครับโอเคผ
ประมาณนี้เราก็ได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะครับสามารถอัปเกรดธนูได้นะเราสร้างได้แล้วนะครับสร้างระเบิดผึ้งมันสามารถคว้างใส่ศัตรูได้นะครับทักษะเราได้เพิ่มขึ้นมา1ทักษะเนาะอันนี้ของไซล่าใช่ไหมก็จะมองเห็นพืชนะครับเอ้ยมองเห็นขอนไม้มองเห็นพืชหรือว่าเราจะเอาตีนกดีวะแต่มันฆ่าได้ตัวเดียวนะต้องบอกก่อนแล้วก็มีคูลดาวน์80วิถ้ามีพอยต์เพิ่มก็มาอัพตรงนี้ก็จะเหลือ65โอเคแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับโอเคถ้างั้นตอนนี้ก็40กว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนสามารถติดตามฟาคายพาราโมนะครับได้ทุกวันจันทร์นะครับ3โมงครึ่งเป็นต้นไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม